ือวันนี้11ตุลาคมก็วันสุดท้ายของเทศกาลกินเจแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้มีภาพที่จังหวัดตรังค่ะเขามีพิธีนะคะปีนบันไดมีดก็จะบรรดาเหล่าเมาส์มาทรงเนี่ยมาไปดูบรรยากาศกันนะคะที่จังหวัดตรังที่ศาลเจ้ากิวอ่องเอียค่ะก็เหล่าบรรดาม้าทรงก็จะมันแบบแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรอย่างงี้นะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือวิ่งแบบผ่านไฟเลยนะวิ่งตัดไฟไปจากนั้นบรรดาม้าทรงจำนวนมากก็มาแสดงพิธีอื่นๆต่อรวมถึงบรรดาพี่เลี้ยงพระผู้ติดตามพระแล้วก็คนที่ถือศีลกินเจทยอยกันมาเนี่ยลุยไฟทุกคนไม่มีใครเป็นอันตรายซึ่งนี่เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนี้นะคะที่ศาลเจ้ากิวอ่องเอียถนนเนี่ยท่ามกลางเนี่ยคุณผู้ชม เขตเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังนะคะก็มีคนที่เขาถือศีลกินเจมีประชาชนอะไรมาดูพิธีกรรมลุยไฟแล้วก็เข้าร่วมในพิธีลุยไฟกันถ้าใครมีความเชื่อความศรัทธาคนไหนปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลอยู่ในกรอบของธรรมพอไปลุยไฟแล้วจะไม่ได้รับอันตรายหากใครอยู่ในคราวเคราะห์การไปลุยไฟแบบนี้ก็จะทำให้หมดเคราะห์ค่ะสำหรับการลุยไฟสำหรับผู้ที่ถือศีลกินเจจะนิยมนะคะร่วมพิธีเพื่อยืนยันในความบริสุทธิ์แล้วก็ในปีนี้เนี่ยไม่พบว่ามีศาลเจ้าอื่นประกอบพิธีลุยไฟก็จะมีเฉพาะที่นี่แหละค่ะศาลเจ้ากิวอ่องเอียนะคะสำหรับพิธีลุยไฟวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมก็จะมีอีกพิธีนึงนะคะเป็นพิธีในการที่จะให้ฮ่องเต้เนี่ยกลับสวรรค์ในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะมีการส่งพระกิวอ่องเอียกลับทางแม่น้ำตรังนะคะที่อำเภอเมืองตรังออกทะเลอำเภอกันตังและนี่แหละค่ะก็จะเป็นการสิ้นสุดและสำหรับเทศกาลกินเจค่ะ